งเรียนวัดสัมมการเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6นักเรียนส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของลูกจ้างในโรงงานมีทั้งคนในพื้นที่และแรงงานต่างด้าวปัญหาที่มักพบคือครอบครัวของนักเรียนมีปัญหาทางเศรษฐกิจผู้ปกครองไม่รู้หนังสือไม่มีเวลาดูแลเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนปัญหาอุปสรรคที่ผมมาครั้งแรกนะครับคือบุคลากรนั้นมีเพียง2ท่านมีผมนะครับแล้วก็คุณครูณวทัศน์นะครับซึ่งได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เหลือผมเพียงคนเดียวโดยอาศัยพระคุณท่านจากวัดซึ่งมีความรู้มาช่วยเป็นครูสอนในบางวิชาให้นะครับปัญหาที่เจอครั้งแรกเลยคือเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับซึ่งเด็กเหล่านี้จะเป็นลูกของกรรมกรแล้วก็เป็นลูกของเกษตรกรในตำบลแม่ลานี้นะครับปัญหาที่พบอีกสิ่งหนึ่งคือเป็นเด็กต่างด้าวนะครับไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านนะครับทางโรงเรียนนะครับก็เมตตารับไว้เพื่อให้การศึกษาของเด็กนะครับปัญหาครั้งแรกเลยที่เจอคือการอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็เขียนไม่ได้ของนักเรียนเป็นปัญหาสำคัญของวงการการศึกษาไทยเราเมื่ออุปสรรคคือจำนวนครูและงบประมาณที่มีจำกัดและปัญหาร่วมคือนักเรียนทุกระดับชั้นมีปัญหาเรื่องการอ่านคุณครูสลาวุธจึงคิดหาทางแก้ปัญหาอันเป็นที่มาของการประดิษฐ์วงล้อภาษาสนุกนวัตกรรมที่โรงเรียนวัดสัมมการได้ทำเข้าไปร่วมงานวิจัยครั้งนั้นก็คือใช้วงล้อมหาสนุกนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาของครูสมัยโบราณสมัยผมเป็นนักเรียนนะครับได้จำปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์นะครับได้คิดค้นเป็นนวัตกรรมที่เราสามารถประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ใช้มูลค่าเล็กน้อยแล้วเราสามารถทำขึ้นเองได้นะครับมาใช้ให้เด็กฝึกอ่านฝึกสะกดคำก็ได้พบกับผลที่ทำวิจัยออกมาแล้วโรงเรียนวัดสัมมการผ่านการประเมินจากการวิจัยในครั้งนั้นอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับพ.ศ. 2551นะครับทางจังหวัดได้เริ่มเห็นความสำคัญของโรงเรียนวัดสัมมการที่สามารถแก้ปัญหาด้านนี้ได้ก็ส่งครูมาเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นครูประจำการแล้วก็ครูพนักงานราชการซึ่งเป็นอัตราจ้างของจังหวัดอีกหนึ่งท่านมาสอนในวิชาภาษาไทยนะครับผมก็ได้แนะนำอุปกรณ์ชิ้นนี้ซึ่งถือว่าเป็นชิ้นเอกเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนวัดสัมมการนะครับก็เป็นสื่อนวัตกรรมที่เหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูมีเวลาน้อยนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถทำครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดครับวิธีการทำคือเราไปหาซื้อแผ่นไม้อัดฟอร์มิก้าหรือแผ่นไม้อัดฟอร์มิก้าที่เรามีอยู่แล้วเราเลิกใช้นะครับมาฉลุนะครับโดยใช้เลื่อยจิ๊กซอว์ฉลุเป็นวงกลม2แผ่นนะครับแผ่นหนึ่งนะครับจะเป็นแผ่นที่ใหญ่อีกแผ่นหนึ่งจะย่อมลงมาให้ห่างกันประมาณ3นิ้วนะครับกระดานอันนี้ก็จะต้องหาศูนย์กลางก่อนนะคะเมื่อเราได้ศูนย์กลางแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการวัดระยะความห่างของตัวอักษรแล้วก็ติดลงบนกระดานนะคะเมื่อเราได้จุดที่ต้องการนะคะเราก็จะติดตัวอักษรลงไปนะคะโดยไล่จากอักษรกลางนะคะอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ำค่ะเมื่อเราติดแผ่นตัวอักษรในวงล้อที่2เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาทำในวงล้อที่1เจาะเป็นรูสี่เหลี่ยมให้ใหญ่กว่าตัวอักษรที่เราติดไปในแผ่นที่2เพียงเล็กน้อยนะครับวัตถุที่สำคัญนะครับคือขาตั้งขอแนะนำการใช้เป็นเหล็กนะครับล้อเลื่อนเพื่อสะดวกในการย้ายไปสอนนักเรียนตามห้องต่างๆนะครับเมื่อเรายึดแผ่นที่1นะครับซึ่งเป็น
พยัญชนะทายได้แล้วนะครับเราก็นำแผ่นที่เราเจาะรูนะครับมาประกอบทับเข้าไปนะครับนำน็อตมายึดนะครับยึดให้แน่นนะครับใช้หมุนสอนนักเรียนโดยการผันจากอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำนะครับคุณครูจิลาพรครูสอนภาษาไทยนำวงล้อภาษาสนุกของคุณครูสราวุธนำไปปรับใช้ในวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้นวงล้ออันนี้นะคะมันได้ผลเพราะว่าตอนช่วงที่ก่อนที่จะมาอยู่ที่เนี่ยคุณครูมีเพียงแค่2ท่านแต่ก็สามารถทำให้เด็กเนี่ยมีผลการสอบในเรื่องของ NT หรือว่า O-NET เนี่ยสามารถให้มันผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้เนื่องจากเราใช้วงล้อเนี่ยดึงดูดจุดสนใจเพราะปกติเนี่ยเด็กเรียนธรรมดาในหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนกับเดิมๆที่เขาเคยได้สัมผัสแต่พอเปลี่ยนมาเป็นวงล้อเนี่ย1เด็กก็ตื่นตาตื่นใจว่ากระดานแค่2แผ่นวงกลมเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือขึ้นมายังไงมันอยู่ด้านหลังมีอะไรบ้างก็ทำให้เด็กอยากรู้อยากทราบเราก็ต้องปรับเกณฑ์ตามวัยแล้วก็ระดับชั้นของเด็กเริ่มน้องเลยก็เริ่มสอนให้เขารู้จักตัวอักษรก่อนกอไก่งูฮอนกฮูกโดยหมุนไปเรื่อยๆว่ากอไก่เสร็จแล้วเปิดมาเจอตัวอะไรเขาก็จะสนุกอยากรู้ไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็จะจำได้แล้วพอเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนให้เขาออกมาสัมผัสบ้างออกมาหมุนบ้างมาเป็นคุณครูสลับกับเราบ้างเขาก็เลยรู้สึกไม่เคอะไม่เขินเวลาพอเริ่มใช้มาเจอพี่สอนให้ก็เลยมีความคุ้นเคยพอมาสอนช่วงระดับประถมต้นเราก็จะเพิ่มตัวสะกดต่างๆเข้าไปเพราะว่าเด็กๆเขาจะเรียนถึงมาตราตัวสะกดกันไปแล้วนะคะว่ามีมาตราแม่กลแม่กงอะไรเนี่ยเราก็จะเอาดึงตรงนั้นมาเป็นตัวสะกดแล้วก็สอดแทรกเข้าไปในกระดานด้วยก็ทำให้จากที่รู้แค่สระกับพยัญชนะก็ทำให้รู้ตัวสะกดมากขึ้นแต่พอเราไปสอนในประถมปลายก็จะมีการผันวรรณยุกต์โดยเสียง5เสียงนะคะสามัญเอกโทตรีจัตวาโดยการเพิ่มวรรณยุกต์เข้าไปด้วยสอดแทรกเข้าไปด้วยต้องจำว่าถ้าหัวใจรูปภาพที่เป็นหัวใจเราต้องเอาไม้ม้วนมาวางหน้าจอจานไหที่คุณแม่เอามาใส่เกลือใส่กะปิคำว่าไหต้องใช้ไม้น้องเบ๊กไม้มาลายนี่เป็นการแตกต่างและออกเสียงไอเหมือนกันแต่ต้องจำรูปร่างรูปภาพและตัวหนังสือให้ถูกต้องกอไก่นี่คือตัวพยัญชนะนะคะที่เรากำหนดไว้แต่พอครูเติมสระอาพอผสมกันก็จะเป็นกอฮากาเลือกเป็นดาวคุณเด็กเอาตัวสะกดเข้าไปโยงโดยใช้แม่กลแม่กลก็จะเป็นตัวอะไรเออแม่กลหนูแม่กลก็คือตัวนอหนูกออากากานอกาถ้าเดิมมันเป็นแค่2ตัวแต่พอเราจะเติมวรรณยุกต์เข้ามาอ้าวเป็นกออากาเอกกาโทกากาอย่างที่หนูทำเมื่อกี้เขาเรียกว่าผันเสียงนะคะเอกโทตีจัตวาถ้าจะให้เขาอ่านออกเขียนได้ในหนึ่งเขาต้องมีความกล้าก่อนกล้าแสดงออกพอเราเอาวงล้อนี่เข้ามาใช้แล้วก็ลองเปลี่ยนให้เขาออกมาใช้วิธีการเรียกเขามาชี้หน้ากระดานว่าตัวอะไรเป็นตัวอะไรแล้วเขาตอบเราไม่ได้เนี่ยแสดงว่า1ความกล้าเขาไม่มี2เขาอาจจะอ่านไม่ออกหรือเปล่าก็เราจะได้เจาะเด็กถูกแต่เด็กคนไหนที่เขาออกมาแล้วเขาฉะฉานในเรื่องการชี้กระดานอ่านให้เพื่อนฟังเนี่ยแสดงว่าเด็กคนนี้ไม่น่าเป็นห่วงละเราก็ไปเสริมคนที่เขาด้อยจะได้มาไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องรอคุณครูมาเป็นผู้สอนคุณครูสราวุธจัดวางวงล้อภาษาสนุกเสมือนของเล่นชิ้นหนึ่งมอบหมายให้ครูทุกคนสวมบทบาทเป็นครูพี่เลี้ยงขณะที่เด็กๆได้ใช้เวลาว่างช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนหรือช่วงพักกลางวันมาสวมบทบาทเล่นเป็นครูนักเรียนผ่านวงล้อภาษาสนุกนี้เป็นประจำทุกๆวันมีการผลัดกันขึ้นมาสอนทั้งโดยคุณครูตัวจริงคุณครูรุ่นพี่คุณครูเพื่อนๆทั้งนี้คุณครูตัวจริงก็ยังทำหน้าที่คอยสังเกตแนะนำแก้ไขสิ่งที่เด็กๆสอนให้ถูกต้องตามหลักภาษาเราเสริมให้เด็กให้รู้จักรักการอ่านนะครับโดยคุณครูและพี่ๆชั้นป.6นะครับจะคิดประดิษฐ์นะครับอุปกรณ์ที่ช่วยนะครับให้เด็กได้มีหนังสืออ่านโดยมีกระเช้าความรู้นะครับพี่ช่วงเช้านี่พี่ก็จะหิ้วกระเช้าจากห้องสมุดมาวางตามโต๊ะม้าหินอ่อนให้นักเรียนได้ดูนะครับบางวันก็จะเห็นว่าพี่นั้น
นะครับอ่านให้น้องฟังนะครับน้องก็อ่านตามก็พยายามให้นักเรียนมีจิตนะครับรักการอ่านและอีกโครงการหนึ่งนะครับของที่โรงเรียนนี้ผมจะสนใจเรื่อง ICT นะครับผมจะมีคอมพิวเตอร์ยืมเรียนซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เก่านะครับที่เรารับบริจาคมาจากบริษัทหรือหน่วยงานราชการนะครับเราจะมีให้ผู้ปกครองยืมไปใช้ที่บ้านนะครับทางโรงเรียนจะบริการสื่อที่เป็น ICT เป็นแผ่น CD นะครับไปให้เด็กทบทวนที่บ้านอ่านแล้วก็กลับมาตอนเช้ามาทำแบบฝึกที่คุณครูเขาเตรียมไว้ให้ครับคุณแม่ทำอาหารให้เต้ยทานก่อนไปโรงเรียนบนโต๊ะอาหารมีต้มจืดตำลึงปลาทอดไข่เจียวสำเร็จสิ่งแวดล้อมสินทรัพย์สิ่งบนสินเยื่อขาดใยสีดาสีสันโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการอ่านทุกๆเช้านักเรียนจะมาทบทวนการอ่านคำศัพท์กับคุณครูยังมีการจัดวางตะกร้าหนังสือนอกห้องเรียนผลงานต่างๆของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอ่านเขียนที่พัฒนาขึ้นตามลำดับผู้เรียนมีความเบิกบานแม้นักเรียนต่างด้าวที่เคยมีปัญหาเรื่องภาษาปัจจุบันสามารถอ่านหนังสือได้อย่างคล่องแคล่วทั้งนี้มาจากการที่คุณครูลงมือแก้ปัญหาที่ต้นตอนั่นเองพอใจในนวัตกรรมที่เราได้คิดค้นนะครับคือเด็กเราสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้นะครับพอใจนะครับคุณครูต่างโรงเรียนนะครับเราได้เผยแพร่ไปนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับบางโรงเรียนก็นำไปใช้นะครับใช้แล้วเด็กก็มีความสุขนะครับเด็กสามารถแสดงบทบาทสมมติเป็นครูบ้างนะครับเป็นนักเรียนผัดกันเป็นครูผัดกันเป็นนักเรียนนะครับในการอ่านการผสมคำนะครับผมคิดว่าสื่อนี้นะครับน่าจะเป็นสื่อที่ดีแล้วประหยัดนะครับเหมาะสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กตอนนี้ผมขยับมาอยู่ที่ต้นๆ นะครับถ้าของจังหวัดนั้น200กว่าโรงนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ90นะครับของอำเภอมีอยู่21โรงเรียนนะครับผมอยู่ที่4ของอำเภอนะครับที่นี่นะครับผมยังได้เข้าโครงการนะครับท้าทายกับสำนักงานเขตพื้นที่คือเป็นโรงเรียนที่ปลอดเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับก็อยากวิงวอนนะครับผู้ที่ได้รับชมรายการนี้แล้วนะครับถ้ามีจิตอาสานะครับก็ลองนำของทางโรงเรียนวัดสัมพันธ์ไปใช้ดูนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการนำอุปสรรคปัญหาข้อจำกัดต่างๆของโรงเรียนพลิกเป็นโอกาสสร้างนวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแล้วยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ระหว่างกลุ่มเพื่อนพี่และน้องทุกคนต่างเกิดการเรียนรู้ที่เบิกบาน